ฮัลโหลสวัดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t h r ะ s ิสกิตนะครับในวันที่21นะครับก็กลับตัวขึ้นมานะครับยืนบนแนวรับได้นะครับรีเทสแนวต้านผ่านขึ้นไปนะครับยังไม่ทันไรลงมาเทสอีกแล้วเหมือนอยากจะขึ้นไปแถว47แต่ก็ยังไม่ยอมไม่ขึ้นนะไม่รู้ว่าจะมาลักกลับช่วงตีสาหรือ7โมงหรือเปล่านะครับอ่ะก็ มาในส่วนของข่าวแรกก่อนเลยนะครับ GDP ตอนแรกที่เขาคาดการไว้ก็คือ2องจุดนเปเนะครับเอ้ยในรอบที่แล้วคือ2องจุดเเแล้วก็คาดการอยู่ที่ประมาณ 5. 2ดแต่ขึ้นมา4.9จะบอกว่าสัญญาณดีขึ้นไหมดีขึ้นแต่ไม่ตามคาดแต่มันก็คือดีขึ้นอ่ะแต่บางครั้งคาตามคาดคือแม่งพุ่งปีดเลยแต่คืออันนี้แบบต่ํากว่านิดนึงนะครับคือเบิลขึ้นมา2เท่าหลังจากเดือนที่แล้วอ่ะซึ่ง มันถือเป็นสัญยาณที่ดีนะในการที่กลับตัวขึ้นมาแม้ว่าจะไม่ได้ตามเป้าแต่ก็ต้องมารอดูกันว่าตลาดเนี่ยตอบรับกับการที่ไม่ไม่ได้ตามเป้าแค่ไหนนะครับเออแต่จริงถือว่าเป็นข่าวดีนะครับในเรื่องของ GDP ที่โตขึ้นนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของ BTC Well Return as Backlog Make Bitcoin ETF Approval Key Priority นะครับก็คือตอนนี้ Backlog บอก เอายังไงก็ได้เอาให้มันผ่านน่ยจะต้องแก้ยังไงก็ตามฉันจะต้องผ่านมันให้ได้ในครั้งนี้ครั้งในครั้งหนึ่งครั้งนั้นหรือครั้งต่อไปนะครับก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าจะผ่านไม่ผ่านแต่ว่าก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีที่มีมีแรงซื้อดันราคากลับขึ้นมาที่สี่หมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับในช่วงตอนนี้นะครับอ่ะสแต็กนะครับกลับตัวขึ้นมายี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ผมเคยกาวไว้นะครับก็มาแล้วนะ นีโอนะครับวันนี้มาแล้วนะครับก็ปั๊มขึ้นมาสินาทีนะครับไม่รู้ว่าตรงนี้นี่อจะไปต่อได้แค่ไหนเนาะสำหรับนีโอนะครับสัญญาณตอนนี้ก็คือขึ้นมาตั้งฐานได้โค้งขึ้นมาอยากจะเบรกไฮเดิมแล้วนะครับสัญญาณของเจ้าแม็กดีกำลังจะตัดขึ้นนะครับดังนั้นตอนนี้ก็คิดว่านีโอก็น่าจะมีลุ้นไปต่อได้เหมือนกันเนาะในลองเทอมยังไงก็คงไปแหละแต่คงจะอ ต้องรอให้ทางเจ้าพี่ใหญ่ของเราเนี่ยกระดิกหางวิ่งขึ้นไปก่อนหรือเปล่านะครับอ่ะโอ้โหมึงมีแต่รูปมึงไม่มีเทคอะไรให้กูเลยอ่านอะไรเนี่ยโอ้งงอ่ะข้ามไป H bar นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งเนาะที่มีฉัญญันกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างจะดูดีนะครับ near record high but dash c a t นะครับก็ยังมาเขาเรียกอะไรอ่าถ้าให้มองรอบเนี่ยนะครับรอบเนี้ยขึ้นมาเนี่ย นะครับวอลลุ่มดูเหมือนจะสูงกว่าเก่าแล้วนะเออดังนั้นเนี่ยก็ถามว่าจะไปต่อได้ไหม H-BAR เป็นตัวหนึ่งที่ดูน่าสนใจนะครับในรอบนี้นะเพราะมีเออพราะมีเขาเรียกอ,อะไรดีมีการเชื่อมโยงบางอย่างกับทางหน่วยงานรัดอยู่นะครับคิดว่าคงจะไม่ลบง,ง่ายๆอะโชลาแน่นะฟลิป Xrp ไปแล้วนะสำหรับตัว Market Cap นะครับก็แซงขึ้นไป แล้วก็ข่าวอีกอันหนึ่งนะเขาบอกว่าสองความเสี่ยงของบิตคอยสปอร์ต t เนี่ยที่กำลังจะเกิดขึ้นนะทำไม่ถึงไม่มีใครพูดถึงเลยนะครับมีอะไรบ้างเขาบอกว่าอะไรคือถ้าอ่านดูคร่าวๆเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของการบิดออร์ สเปรนะครับแล้วก็บ r o k กเกอร์คอมมิชชั่นนะครับ that c o m i n r o m s ลล l i n g t h e a ช s e t นะครับ o s e ลส s h s h อร์อนะอันนี้จะเกี่ยวข้องกับพวกที่มันเป็นแชร์ของอตัวระบบต่างๆเนาะแล้วก็มีเนี่ยตัวที่สองนะคือ pending with security นะครับคือตรงเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับเออจะผ่านไหม คือถ้ามันยังไม่ได้แบบเอ้ยไม่ใช่ security อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสัญญาณที่ดีแต่อยู่ดีเอา้าบอกเป็น security ขึ้นมานี่ไม่ผ่านเลยนะเออจบเลยนะอะแล้วก็ spot bitcoin future contract นะครับ the potential profit on the basic trade has surged a t high t w in the last four n i g h t นะครับ according to data from velo ก็จริงๆถามว่ามันก็เป็นข้อดีไหมที่คนจะมาเทรดเยอะขึ้นเนี่ยมันก็ดีนะ นะอ,อดังนั้นเนี่ยคืออันเนี้ยเท่าที่อ่านดูคร่าวๆเนี่ยมันก็จะมีแค่เรื่องของเรื่องของเลกคูลเลตเนาะส่วนหนึ่งนะครับกับเรื่องของตัวค่าคอมนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเราโดยตรงสักเท่าไหร่เนาะเออต่อมานะครับในส่วนของ XRP w h l well, l นะครับ Show Exchange Inflow Activity Bad Side for Price นะครับก็ เวลาที่มันการมีการโอนเหรียญเข้าเหรียญออกเป็นพันๆล้านเหรียญเนี่ยมันก็ไม่ใช่สัญญ,ญาณที่ดีสักเท่าไหร่ขึ่งมันทําบ่อยมากสำหรับ xrp ครับโยกเงินไปโยกเงินมาเนี่ยนะครับก็เป็นสัญญ,ญาณหนึ่งที่คนก็กลัวแหละว่าเออมึงอยู่ดีมึงโยกออกมา18ล้านเนี่ยคืออะไรนะครับมันก็ล l ร์ตกันขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเออมึงทำไมมึงโยกกันได้เยอะจังอะไรอย่างเงี้ยเออโยกไปไหนโยกมาทุบหรือโยกมาเก็บหรือโยกไปสเตกหรือทําอะไรนะครับก็อันนี้ก็เป็น สัญญาณที่คนมักจะหวั่นกลัวหวั่นเกรงกันนะครับก็เลยทําให้ราคายังไม่ไปไหนนะคือราคาจะไปจะไปมึงโยกเงินทีนี่ร่วงตุบเลยนะครับเอออินเจคชั่นนะครับขึ้นทําฮิตนิวอลทามไฮไปเรียบร้อยแล้วนะครับห้าสิบดอลลาร์จะเป็นสาขาต่อไปไหมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันเนาะเออแล้วก็มาส่วนของเนียนะครับวันนี้ขยับขึ้นมานะครับพอสมควรเหมือนกันนะครับก็ปั๊มขึ้นมาจากอ,อ่ โซนเท่าไหร่อ่ะโซนข้างล่างอ่ะเออตอนนี้ก็มาประมาณชักสองสองจุดเก้าดอนได้แล้วมัง้งใช่ปะเอ,อ้ยน่าจะเกินแล้วนะเห็นเห็นมันขึ้นมาประมาณสองร้อยกว่าเอ,อ้ยใช่ไหมเดี๋ยวไปดูแล้วกันลืมเนอะเออแล้วก็เอแวกนะครับอ่าพลัสแคลรี่เทนเปอร์เซนนะเริ่มมีสัญญาณกลับตัวเพื่ออ่าลุ้นขึ้นต่อตรงนี้จริงๆหลายๆคนก็มองว่าอันนี้เป็นบชะตองหรือเปล่าต้องระวังนิดนึงแล้วกันนะครับ ถ้าขึ้นบีะตองไม่แตะข้างบนก็เตรียมลงแตะข้างล่างนะครับอันนี้คือสัญญาณที่เราพอจะดูจาก channel ได้ถ้า channel เนี่ยแตะบนตลอดแปลว่าเทรนยังแข็งแรงแต่ถ้า channel เนี่ยแตะบนแตะบนแล้วไม่แตะบนนะครับแปลว่าเริ่มวกกลับลงมาตรงนี้แปลว่าเทรนไม่แข็งแรงและมีโอกาสที่จะล่่มกลับลงมาข้างล่างนะครับอ่ะสัญญาณตลาดของวันนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันเริ่มกลับมาแดงในช่วงชั่วโมงนี้แหละ ช่วงสามทุ่มเนี่ยเนาะวันนี้ผมก็มีไปแอบเพิ่มเหรียญอื่นๆเพิ่มขึ้นมานะมีเหรียญอะไรบ้างนี่มีวาวา่าหรือชื่อวาว่าเองมีไมโลมีวินนนะครับเหรียญเจชุสนะครับคือรูปเป็นกับเจชุสใส่แว่นดําเออตัวนี้ถามว่ามาแรงไหมนี่มาดูดูราคาก่อนนี่0กี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 8, 8ตัวนําหน่นะเนาะแล้วมาดูตรงนี้ อะศูนย์นำแน่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรเจ็ดตัวปะ่ะเออหนึ่งสองสามเอ,อ้ยหกตัวเห็นปะ่ะศูนย์หายไปสองตัวแล้วนะดังนั้นแปลว่ามันมาแรงไหมมันก็แรงอยู่นะตัวเนี้ยเออนะครับแล้วมีใครอีกนะครับเนียวนี้ขยับมาสิบหกเปอร์เซ็นะครับเลนี้ของฝั่งโซลาแน่เนาะเออก็ยังวิ่งเช่งอยู่นะครับโซนี้ขึ้นมานะครับ ที่86 87เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มี BL c a t มาวันนี้นะครับขึ้นแรงอยู่นะบ17%นี่โตชินะครับเหรียญอะไรก็ไม่รู้นะครับเออแล้วก็มีอ่าจริงๆนี่เหรียญคอกนะครับชื่อเหรียญน,นี่อย่าไปพูดให้ฝรั่งมันได้ยินนะมันตบกระบาลเอาได้นะนดูเดี๋ยวโอ้โหของเดิมนะ่ยศูนย์กี่ตัวหกตัวตอนนี้ศูนย์เหลือห้าตัวแล้วนะครับก็ถือว่า ค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วกันเนาะเออสัญญาณตอนนี้เนี่ยมีอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเลดี้ตัวนี้นะครับดูศูนย์ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เก้าตัวนะครับปัจจุบันตอนนี้มีศูนย์เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวเท่านั้นเองนะครับศูนย์หายไปสามตัวนะครับเหรียญเลดี้นะเออดังนั้นก็เอาเหรียญพวกนี้มาฝากกันดูเผื่อใครอยากจะหวังรวยทางลัดก็ไปลองหา เอาละกันนะครับวันนี้โกลดดอดตขึ้นมาเก้าวายคนครับอย่างน่าเหลือเชื sure, ่อนะครับหลังจากที่มันไม่เคยมายืนเหนือเจ็ดอลลาร์ได้นานโขหรือขึ้นมายืนเข็ดปุ๊บตบกับตบกับอยู่เรื่อยๆแต่วันนี้ดีดขึ้นมาอย่างดุนแรงเลยนะครับผมก็มีถืออยู่เออนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเหลือเคชเยเนี่ยมึงไปหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับไม่มาก็ดีนะอ่ะอันนี้คีชูนะครับคีชู ไปดูอดีตก่อนคี้ชูเนี่ยเคยวิ่งไปขนาดนี้แล้วก็ล่วงยับลงมาตรงนี้นะครับถือว่าเละเทะพอสมควรเนาะเออจริงๆมันยังมีอีกหลายเหรียญน,นะมีเหรียญฮอกนี่อีกเหรียญหนึ่งนะเป็นรูปหมาไข่แว่นดํานะครับฮอ,อกไฟแนนก็ล่วงลงมาพอสมควรในวันนี้นะครับแต่ไปดูอดีตมันก่อนนะอดีตเคยวิ่งไปศูนย์เหลือสี่ตัวนะครับตอนนี้ศูนย์เพิ่มมายังสี่ตัวอยู่โอเคยังถือว่าทำออทำไฮทะลุไฮเดิมขึ้นมาได้นะครับก็ พวกแก๊งน้องหมาเนาะก็ยังเป็นเหรียญที่มี potential เนาะเออวันนี้มีใครกลับมามีที่ r นะครับสปอร์ติโอเมื่อวานเห็นรู้สึกว่าจะไปลากชอดค่าค่าแทนไทยไปเรียบร้อยนะวิ่งมา1อ7เนี่วิ่งกลับมา120นะครับปัจจุบันวิ่งมา147อีกแล้วถ้าแกเติมพอร์ตก็อาจจะรอดน,นะแต่ไม่รู้เติมทันหรือเปล่านะครับกระตุกขึ้นไปค่าเสร็จลากลงเลยนะครับเออก็ ผงใช้อาจจะมีคนหมั่นใจหรือเปล่าแบบเฮ้ยมึงโชว์เหนือบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ไม่น่าใช่คนไทยนะดูทรงนะครับคนไทยก็คงจะแบบเอออาจจะแบบว่านะไม่ไม่อยากจะยุ่งอะไรประมาณนี้แล้วกันย <c oughs> ยังเว้นคนที่มี p ว w e r จริงที่ลากราคาขึ้นไปขนาดนั้นแล้วตบลงมาหัวทิ่มจนแตกได้คืออย่างที่ผมบอกอะ่ะระบบ ai ของ exchange ต่างๆเนี่ย มันรู้นะครับว่าคุณจะแตกเมื่อไหร่มันลากให้แตกได้นะเออถ้าคุณอยู่ในจังหวะที่แบบมันดูแล้วเออก้อนนี้กูอยากได้วะ่ะลากแม่งขึ้นไปแดกเลยแล้วก็ลงมาจบคือเหมือนเขารู้อะว่าโพิชั่นคุณแตกตรงไหนคุณเติมเงินเพิ่มหรอโอเคเติมเพิ่มเท่เนี้ออเคลากขึ้นมาจนถึงที่แบบคุณแตกพอดีแล้วลากลงมันเคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วกับผม <laughs> เออ ดังนั้นก็เลยเข้าใจไงว่าเออมันมีอัลกอริทึมบางอย่างที่มึงไม่ตั้งแคทชอปลอสมึงเตรียมตัวโดนกูได้เลยเงินมึงยิ่งก้อนใหญ่กูยิ่งยิ้มหวานให้เลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะดังนั้นมีเถอะเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายนะครับผิดทางแล้วก็ต้องต้องตัดใจนะครับเออต่อให้แพทเทิร์นมันมาสวยแค่ไหนแต่บางทีมันไม่ได้เป็นหนังใจมันก็มีเราเห็นว่าโอ้โหแม่งครับอ็น,น,น,นดนเดนโคตรสวยเลยจะมาจะมาไม่มาตบลากลงไปก่อน ขึ้นมาใหม่ไม่ให้ผ่านตบลากลงใหม่ๆคือบางครั้งเราดูโอ้โหแพทเทิร์นแม่งมาอย่างสวยอะเบรกขึ้นไม่ได้แล้วด้วยลากกลับลงมาหน้าตาเฉยจนแบบเดี๋ยวก่อนนะแพทเทิร์นกูลากไปสองเดือนกว่าสามเดือนกว่ามึงตบลงทิ้งายในหนึ่งวินาทีแบบเอ้ยเอ้ยมันไม่ใช่นะครับคือแบบตลาดต้องบอกเลยว่าต่อยแพทเทิร์นสวยแค่ไหนถ้าคุณไม่มีคาร์ทอฟลอสคุณก็แตกได้นะครับแบบเฮ้ยแพทเทิร์นแม่งโอ้โห falling weight ได้เว้ยปิดแท่งแล้วมันลากลงไปข้างล่างเฉยเลยก็มีเนาะเบรกขึ้นมายังไม่ปิดแท่งลากใช่กับลงไปลงทะลุข้างล่างก็มีนะครับพอลากลงทะลุข้างล่างเราก็คิดว่ามันจะลงต่อมันลากกับขึ้นข้างบนต่อก็มีเออดังนั้นมันไม่ร้อยไว้นทั้งหมดหรอกครับนะครับตลาดทั่วไปนะครับคืเอ,อเดี๋ยวนี้มันเหมือนมันลากกราฟได้มันกดเอามันเนี่ย อย่างที่ผมบอกแม่งกดรีโมดปื๊ดอ,อยากให้ขึ้นกดขึ้นอยากให้ลงกดลงปื๊ดอ,อย่างเงี้ยมันทําได้แหละเชื่อผมเถอะนะครับเออเหมือนหวยทุกวันนี้มันก็ล็อกเนาะแปลกใจไหมว่าทําไมเวลาหวยอ,อมสินออกหวยทกอสออกออกเลขแบบข้างหน้าสมมติว่างวดที่ผ่านมามันอะไรนะห้าสองห้าหรืออะไรประมาณนี้มันไม่แน่ใจหวยรัฐบาลออกอะไรเจ็ดห้าเจ็ดมันออกคล้ายกันเลยเพราะอะไร ออถ้ามันไม่ล็อกมันจะเรียกว่าอะไรนะครับก็ลองพิจารณากันดูทุกทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับการเงินนะผมมั่นใจได้ว่ามันต้องล็อกได้แหละมันอยากให้คนถูกน้อยที่สุดแหละเพื่อให้รัฐบาลมีกําไรมากที่สุดนะครับคุณแทงแทงกันไปโอ้ยเลขดังเลขคิดเลขแบบโอ้โหแม่ถ้าแม่นาคงนาคีนา,ค,นา,ค,นาคาโผล่มาเลขนี้ประกาศออกมาโอ้ยดาราคนนี้ซื้อไปสิบใบแม่งต้องออกไม่ออก ะครับมันไม่ออกแน่นอนถ้าไหนเลขดังคนแห่ซื้อเยอะไม่ออกนอกเรื่องไปแน,น่มาเข้ากราฟกันเถอะโอเควันนี้นะครับสัญญาณ d ี y กวนะล่วงตกลงมานะครับหลังจากที่ตัวเลข gdp ีอ้ยมัวกดมัวไปหมดเลยกลับมากลับ <c oughs> มาก่อนโอเคนี่ก็สูงไปตรงนี้ผมหายไปไหนไม่รู้โอเคอ่ะก็ เราจะเห็นว่าหลัง GDP ออกนะครับมีการลงรีเทสโลเดิม erm นะครับตอนนี้ยังเปิดแท่ง4ชั่วโมงอยากลงใจจะขาดแต่ก็ไม่รู้จะดีดกลับขึ้นมาร้อล้านเมตรหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ยังต้องระมัดระวังกันนิดนึงเนาะมาในส่วนของทองคำกันบ้างนะครับทองคำเอำ้นกูหายไปไหนเนี่ยอ่ะโอเคโผล่มาแล้วทองคำแม็กดีเนี่ยยังใช้เวออกข้างอยู่นะครับเราเห็นตรงนี้มีสัญญ,ญาณไหลหัวไหลอยู่นะครับ ถ้าเบรกสองศได้ขึ้นต่อนะสัญญาณ4ชั่วโมงเหมือนอยากขึ้นนะครับมาที่ s p นะครับวันนี้มีบิ๊กดัมทุบกลับลงมาข้างล่างนะครับในช่วงตีหนึ่งครึ่งช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเนาะแล้วก็ปิดตลาดไปได้แท่งแดงใหญ่มีการกระโดดกลับมาตรงนี้นะครับต่อแม่นา s แดกก็เช่นกันทุบหัวทิ้มลงมานะครับอาจจะเป็นขาลงของ ก็รอดูว่ามันจะลงมารีเทสตร,ตรงโซนไหนนะครับอาจจะลงมารีเทสตร,ตรงช่วงประมาณแถวหนึ่งหมื่นหกร้อยอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะเออสัญญาณมันก็ยังลงได้บิตคอยโดมิเนนต์นะครับหลังจากที่พยายามไต่ขึ้นมานะจนถึง l อร์ลิงเวทตรงนี้เนาะที่เรามองเนี่ยเช่นนี้คือ l อร์ลิงเวทนะครับดัมทันทีเมื่อถึงแนวต้านปึ๊กหัวทิ่มกลับลงมานะครับเงินวิ่งกลับเข้าเอาคอยเหมือนเดิมเนาะเออก็ยังไม่ได้ฉายเดี่ยวต่อไป ทีนี้เรามาในส่วนของบิตคอยวันนี้กันบ้างนะครับบิตคอยวันนี้ผมพยายามตีชั้นแนลเป็นพาลาเรลขึ้นมาแต่เราจะสังเกตได้ว่าแตะบนแตะล่างแต่ตรงนี้ไม่แตะบนนั่นเป็นสัญญาณหนึ่งที่ว่าเฮ้ยกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับก็เลยทําให้ยังไม่สามารถที่จะเบรกขึ้นมายืนเหนือแนวต้านหรือตัวที่เป็นชัพไพโซนที่มีคนรอเทขายของอยู่เนาะดังนั้นถ้าเบรกสี่ถึงสี่โซนนี้ออกไปไม่ได้ อาจจะวกกลับลงมาข้างล่างอีกก็ได้เนาะจริงๆตรงนี้เราเห็นแล้วว่ามีลักษณะคล้ายๆ double bottom นะครับหรือตรงนี้เราจะมองเป็นคแอน and handle จะมองเป็น reversethreshold แต่ถ้าร e t e s ตรงนี้แล้วปั๊มกลับขึ้นไปไม่ได้ก็จบเพรอย่างที่ผมบอกคือมันมีโอกาสที่มาสวยก็จริงเนี่ยเราเห็นตรงนี้โอ้โหยันอะไรเนี่ยถ้าเรามองตรงนี้มันก็ต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ บูแฟกนะครับทำบูแฟกขึ้นมาเออเป้าบูแฟกเป็นไงยังไม่ถึงเห็นไหมสี่หมื่นหกก็ยังไม่มานะครับแต่ถ้ามองจากภาพเดเนี่ยขึ้นมาแล้วโดจินะครับก็เหมือนจะต้องการที่จะรีเทสอะไรบางอย่างในทางเฟรมวีคนะครับเปิดแท่งแอ์เกอร์มานะครับก็คือเขียวแดงเขียวอย่างเงี้ยก็มีลุ้นที่จะขึ้นต่อนะครับ ตามเฟมนนะครับยังเป็นแท่งเขียวเต็มแท่งๆอยู่เกือบเต็มเนาะก็ยังถือเป็น potential ที่ดีนะครับที่อาจจะมีลุ้นขึ้นต่อซึ่งโซน47นะครับจนถึงประมาณตรงนี้เนาะ4748ตรงนี้มันจะเป็น high เดิมของเว็บก่อนที่เราจะล่วงลงไปนะครับดังนั้นโซนนี้ผมก็ว่ามันก็คงมีกระตุกมีอะไรกันอยู่แถวๆนี้บ้างแหละเร็วๆนี้นะครับก็ระมัดระวังกันนิดน,นึงแล้วกัน แล้วก็กลับมาดูกันใน4ชั่วโมงตอนนี้นะครับอีกหนึ่งครั้งเราจะเห็นสัญญาณการ r e j e c t ั่นออกมานะครับค่อนข้างจะรุนแรงตรงแท่งนี้แท่งล่าสุดเลยนะครับจะมองว่าเป็นการลงมารีเทสฐานตรงนี้ได้ไหมก็พอได้หรือถ้าเรามาดูในไทม์เฟรมหนชั่วโมงนะครับเราจะเห็นว่าเทรนที่มันอัพขึ้นมาเนี่ยแท่งนี้เนาะถึงตรงนี้นะครับมีการลงมารีเทสเทรนนะครับ แต่ถ้าหลุดเช่นนี้ไป4,3700เนี่ยนะครับก็อาจจะล่วงล่วงตุบกลับลงมาที่แนวรับเช่นนี้นะครับตั้งแต่4,3400จนถึง4,3300ตัวนี้ก็เป็นได้นะครับก็ถ้ามันยังขึ้นมาใช้เวปรับฐานอะไรอยู่ตรงนี้ก็รอกันไปก่อนแล้วกันอาจจะยังไม่ได้ขึ้นหรอกผมว่าต้องรอให้ปิดแท่งวิกถึงจะวิ่งอะ่ะเนาะ เออตอนนี้วิ่งมาเขาสอบนะครับโซนสี่สี่สองแปดตรงนี้ยังไม่ผ่านนะครับเปิดรีเจ็คสวนลงมาต้องดูว่าปิดแท่งถ้าปิดแท่งลงมาแบบนี้นะครับก็ไม่สวยเท่าไหร่ก็รอดูว่าเทรนนี้จะรับอยู่หรือเปล่าถ้าเทรนนี้ยังรับอยู่ก็ยังมีโอกาสที่จะค่อยๆไต่ขึ้นไปเนาะดูจากไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นตรงนี้เป็นลักษณะ,ะคล้ายๆบอดดิ้งอัพนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะล่วงค่อนข้างสูงอีกมุมหนึ่งนะครับ ที่หลายคนดูนะครับตรงนี้ผมขอปิดแม่เอาเดีกว่าไปเอาอีกกราฟหนึ่งเดี๋ยวกาฟหนึ่งเราจะได้เล่นอะไรก็ได้ตรงนี้ปิดแม่งให้หมดเลยแล้วก็มาดูในไทม์เฟรม4ชั่วโมงตรงนีเ้เรามีเช่นแนวรับขาขึ้นแต่เรามี i ล i n g w e เ g e ตรงนี้อยู่ด้วยนะครับดังนั้นลัขนาะของ i ล i n g w e เ g e เนี่ย ถ้าแตะบนแตะบนแล้วการขึ้นอีกครั้งหนึ่งไม่สามารถที่จะเบรกแนวต้านโซน448ขึ้นไปได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะล่วงตกลงมาซึ่งการล่วงลงมาลงมาถึงไหนอาจจะกลับลงมาที่โซนโลเดิมตรงนี้่4 5 0 0หรือโซนนี้ก็ได้นะ41,700ถึง42,000นะครับโซนที่จะดูแล้วน่าจะเป็นแนวรับของเจ้าไรทิงเวทเนาะแล้วตรงเนี้ยจุดที่มันมีการเบรกออกมาเนี่ย ก็อาจจะเป็นการลงมารีเทสเช่นนี้ก็ได้หอหรือตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะที่เราเคยดูกันว่าเฮ้ยมันเบรกขึ้นมานี่ตรงนี้เบรกขึ้นมาปุ๊บรีเทสแล้วก็วกกลับขึ้นมาตรงนี้ก็ได้อีกมุมหนึ่งนะมีหลายมุมอยู่นะครับก็มุมนี้มุมหนึ่งนะครับที่เราจะสังเกตได้ว่าอ่ะตรงนี้ พอมันเบรกตรงนี้ปุ๊บลงมารีเทสเห็นไหมแล้วก็ตกใช่ลงมานิดนึงแล้วก็วกกลับขึ้นใหม่ตรงนี้ก็ลงมารีเทสเช่นนี้เห็นไหมแล้วทีนี้ตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือแนวต้านเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมเออดังนั้นถ้ายังอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับเบรกด้านบนโซนนี้ได้ก็ลุ้นขึ้นต่อไปแตะด้านบนแต่ถ้าไม่ผ่านเส้นบนตรงนี้ถ้าไม้ตายไลชิงเวทมันก็จะทํางานนะครับ แล้วก็อาจจะล่วงตบกลับลงมาตามแนวรับต่างๆที่เรามีอยู่นะครับก็ถามว่า4ี่หมื่นหนึ่งยังยินดีต้อนรับไหมก็อาจจะยังยินดีต้อนรับกลับมาก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เบรกยนืนเหนือไฮเดิมได้เนี่ยไฮเดิมอยู่ที่4ี่สี่ห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแถวๆโซนเนี้ยเบรกออกไปได้เมื่อไหร่เนี่ยก็พุ่งร้อยเมตรไปต่อนะครับมาต่อกันที่อีเทเรียมกันบ้างนะครับอีเทเรียมตอนนี้เราเห็นว่าเทรนด์ตรงนี้มีการเบรกออกมานะครับมีการพุ่งออกไป แกกลับลงมารีเทสอีกหนึ่งครั้งนะครับก็เหมือนมีแรงเทขายรีเจ็คออกมาอยู่นะครับในช่วงนี้ก็ยังเป็นการใช้เวออกข้างเนาะแต่ว่ายกโลขึ้นเรื่อยๆแต่ไฮเนี่ยก็ค่อยๆสูงขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับก็ต้องรอดูกันว่ามันจะไปได้หรือเปล่าละกันเนาะตอนนี้มีการรีเทสแนวรับอยู่นะครับถ้าไม่หลุด2องสองนะครับก็มีลุ้นไปต่อถ้าหลุดก็ลงมาเจอกันที่2 1 6 0ที่เดิมนะครับมาต่อกันที่บ nB นะครับ บีนบี B นะครับเบรกออกมาแล้วนะครับยืนเหนือ260ได้ตามที่ผมบอกนะครับพุ่งฟีดขึ้นไปข้างบนนะเมื่อวานก็บอกแล้วบีแนบีดูน่าสนใจนะครับเอเบรกขึ้นมาได้ปุ๊บไปต่อทันทีตอนนี้มันมาติดตรงไหนมาติดในโซนไฮเดิมนะครับที่เคยขึ้นมา270เมื่อเดือนพฤศจิก,กานะครับเออตอนนั้นก็ได้จะเป็นช่วงที่พี่ติ๋โดนคดีเข้าไปเต็มเ็มเลยนะครับก็ช่วงประมาวันเดือนที่ว2 1วันนี้ราคาวิ่งกลับมาอีกหนึ่งครั้งแล้ว แต่สิ่งที่ผมบอกก็คือตรงนี้เราเห็นมีไหลมีหัวมีไหลนะครับทำรีเวิร์สเฮดแด์โชเดอร์ลุ้นขึ้นต่อนะผมมองไว้น่าจะมีลุ้นไปโซนประมาณ280นะครับไายเดิมตรงนี้เนาะแนวต้านแล้วก็แนวใต้อีกจุดหนึ่งที่ดูไว้ก็คือโซนเจ้า300นั่นเองเนาะเออดังนั้นถ้า BNB ทะลุยืน270ตรงนี้ได้เมื่อไหร่ก็28แล้วก็300ต้อยตามสเต็ปที 20, <S 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 ละยีบเหรียญนะครับมาที่ดาด้าบ้างนะครับ ลราได้ขึ้นมานะครับใช้เวรตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็นการทำสามสี่ห้าแล้วตรงนี้เป็น A ขึ้น B หรือเปล่าถ้าขึ้น B ตรงนี้ทะลุ0.68ไม่ได้เตรียมลงปะเออก็ไม่แน่นะก็หวังว่ามันจะยืนไหวแล้วกันนะเอาจริงๆคือถามว่ามันเพิ่งขึ้นมาไหมมันก็เพิ่งขึ้นมาตรงนี้ดับเบิลบอททอมของมันนะครับหรือถ้าเกิดเรามองเป็นภาพใหญ่ะ ก็ไม่รู้ว่าตรงนี้มันจะทําเป็นราวดิ้งบอททอมหรือเปล่าเพื่อกับตัวขึ้นเออแต่ว่าตอนเนี้ยเท่าที่เห็นเนี่ยแนวรับของโซนห้าพันหนึง่งมันไม่หลุดก็ถือว่าโชคดีมากแค่ไหนแล้วนะครับสําหรับเดือนนี้อ่ะอ่ะทีนี้นะครับเราเห็นสัญญาณการทาอ่าเขาเรียกว่าอะไรดีจะเรียกว่าเป็นชั้นแนลขาลงนะครับเบรกชั้นแนลตรงนี้กลายเป็นว่าอ่ะกลายเป็นบอดดิ้งดาวนะครับบอดดิ้งดาวเสร็จเบรกออกแมา่คือมึงออกไปยากเหลือเกินเนี่ย คนอื่นเขาเบรกเสร็จเขาพุ่งปี๊ดขึ้นไปเลยนี่มึงเบรกเสร็จเนี่ยดูตรงนี้นะตรงนี้ถ้าลักษณะทั่วๆไปเหรียญทั่วๆไปเนี่ยเขาเบรกเสร็จเนี่ยเขาต้องปั๊มขึ้นมาที่ตรงนี้นะทาเป็นลักษณะคล้ายๆกับเจ้าบูแฟกตะแต่ไม่ใช่สำหรับได้ได้บอกกูเบรกเสร็จอะตรงนี้ไม่ผ่านลงมานี่เทสใหม่เบรกเสร็จขึ้นไปไม่ผ่านลงมารรเทสยกโลขึ้นมานิดนึงขึ้นไปใหม่ติดต้านเดิมอีก ใช่เหรอวะเออคือเหรียญอื่นเขาคงไปไหนกันไหนต่อไหนละคืออย่างน้อยแม่งขึ้นเทสเทเท็แม่งไปละเอดาไม่ใช่แต่เอดาเนี่ยพอมาดูแม็กดีเนี่ยก็แอบดีใจนิดนึงว่าเอ้ยเส้นฟ้าแม่งเริ่มตัดขึ้นแล้ววะแต่ไม่รู้จะตัดลงหรอเปล่านะเออคือสัญญาณตอน,น,น,นเนี้ยสัญญาณเบลิชเนี่ยมันน่าจะกําลังจะโดนทําลายแล้วในมุมมองผมนะเพราะอะไรเพราะตรงนี้ ถ้าเราดูจาก m a c กดีมันมีการเบรกออกมาแล้วแล้วมันกําลังขึ้นไปมันไม่ใช่ว่าโดนตรงนี้ปุ๊บแล้วแม่งตบล่วงลงไปนะเออตอนนี้คือเบรกออกมาได้แล้วเห็นป่ะนึกขภาพว่าตรงนี้สัญญาณแบริลิตมันเกิดตั้งแต่แท่งนี้จนถึงตรงนี้แล้วตอนนี้ปัจจุบันราคาเนี่ยถ้าดูจาก r า i ์เนี่ยมันมีการเบรกเทรนออกมาแล้วในสี่ชั่วโมงดังนั้นตอนนี้ก็คิดว่ามันน่าจะมีลุ้นไปต่อแหละแต่ว่า สัญญาณ S ตรงนี้มันยังไม่โดนทําลายเมื่อไหร่ที่เบรกซับไายบริเวณ6,001-6,002ตรงนี้ขึ้นไม่ได้เนี่ยก็ลุนขึ้นไปที่ไฮเดิมที่6,080อีกรอบแล้วค่อยไปต่อแล้วกันนะครับสำหรับ Ada นะเออตรงนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์โดจินะครับคือถ้าแท่งนี้ปิดแดงลงมาตรงนี้แล้วเป็นโดจิแดงนะและแท่งหนึ่งโดจิแดงนะเทขายออกให้หมดนะเพราะว่าแท่งต่อมันล่วงแน่นอน ออดังนั้นตอนนี้มันเกิดสองโดจิแล้วมันเป็นแฮมเบอร์เกอร์แล้วแท่งหน้ามันไม่ปั๊มขึ้นไปเนี่ยก็ล่วงเนาะทาเฟมมันยังถือเป็นแท่งที่ดูเขียวเต็มแท่งอยู่ยังมีโอกาสมีโพเทนเชียลนะครับที่อาจจะมีโอกาสไต่ขึ้นมานครับโซนเจ็ดพนะันหนึงเจ็ดพันสี่เนาะของเดิมเนี่ยมันเคยมีแท่งเนี้ยนะครับโซนตั้งไหนศูน์จุดสามสามเนี่ย ลากปั๊มขึ้นมานะครับถึงประมาณ1.4ภายใน1เดือนนะครับเราต้องการแท่งแบบนี้สำหรับ A ได้เออถ้ามันไม่มีแท่งแบบนี้มาองไม่มีสามเหรียญให้เห็น <c oughs> เออก็ไม่รู้เนาะเออเอะมาต่อกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเตรียมเหรียญที่น่าสนใจมาให้ดูนะว่ามีใครบ้างเนาะวันนี้มีลูนอิยะทำให้เปลี่ยนภาษา กรับรู้เนี่ยใน Time ท r เฟรมวิ k เราจะเห็นว่ามันเบรกดาวลงมาเริ่มตั้งฐานได้เริ่มเปิดขัญญาณโดจิตรงนี้ท e เฟรมเดย์นะครับผมขอปิดเค่นนี้แล้วก็ตีเป็นดาวเทรนแทนตรงนี้เนาะลากออกมานะครับเนี่ยรับก็น่าจะประมาณนี้หรือประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันตอนนี้นะครับตัว รูนเนี่ยเราจะเห็นว่าหลังจากที่มันวิ่งขึ้นมานะครับตั้งแต่7.2ตรงนี้มันไหลลงมาเรื่อยๆแล้วเริ่มมีสัญญาณการต้องการที่จะเบรกเอาออกไปนะครับแต่ว่าคือถ้ายังเบรกไม่ได้ก็ก็ยังมีโอกาสที่จะยังล่วงต่อได้แต่ถ้าเบรกออกไปได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะพุ่งกลับขึ้นไปข้างบนเนาะดังนั้นตอนเนี้เราก็มาดูสัญญาณของ4ชั่วโมงกันนิดนึงนะครับ4ชั่วโมงตรงนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นอันที่ดูง่ายๆนะอย่างเจ้าไอ้ชัยทั่วไปแล้วกันนะครับ เราจะได้เห็นว่าเอ้ยมันมีไดเวเจตนมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเออของใครนะ,ะโทลี่้กันตัวที่ใช้ง่ายสุดหรือว่าตัวนี้วะมันติไทมเฟรมเคขอเปลี่ยนตัวนิดหนึ่งคือผมก็จะชอบใช้อยู่แค่สองตัวแหละใช้ของเจ้า CM เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับ CM u l t i m a t e ใช้มันติไทมเฟรมนะครับ เอก็คือตัวนี้เพราะว่าถามว่ามันดูง่ายไหมตรงนี้เราเห็นไหมัญยัณกลับตัวนะครับเราดูตรงนี้ทำไฮก็โลนะครับตรงนี้ทำโลว์ไฮเห็นปะกลับกันแปลว่าตรงนี้เริ่มมีัญญาณกลับตัวของเจ้าลูนขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของดาวเทนของสี่ชั่วโมงก้อนนี้นะครับเราเห็นัญญาณการเบรกออกมานะครับขึ้นไปแล้ว ไม่ผ่าน5.6นะครับมีการลงมารีเทสเช่นนะครับตอนนี้ก็วัดดวงวัดใจกันแล้วกันนะว่ามันจะล่วงตุบกลับลงมาไหมถ้าไม่ล่วงตุบกลับลงมารีเทสเช็จรอสัญญาณแท่งกับตัวสวยๆสักแท่งหนึ่งแล้วก็เตรียมเข้าแล้วกันนะครับสำหรับรูนเนาะ,ะเราก็จะได้ของถูกหน่อยนะครับต่อมาไปดูที่ GRT นะครับ g r อตรงนี้เบรกเทนออกมาเห็นปะเบรกเทนออกมาขึ้นไปรีเทส ไม่ผ่านรีเทสใหม่ตรงนี้ก็เหมือนกันเป็นอีกแท่งเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าเอ้ยมันลงมาที่โลเดิมมันเป็นการวิ่งใช้เวเป็นชันแนลนะครับถ้าตรงนี้เริ่มยืนไหวมันก็ลุ้นขึ้นมากลับมาที่ซับไพโซนด้านบนตรงนี้เหมือนกันอะต่อแม่นะครับซูปเปอร์นะครับวันนี้หาไแต่ตัวจี๊ดจีมาให้จี๊ดพยาธิหรือเปล่าอะนี่ซูปเปอร์วิ่งอยู่ในใช้เวย์เลยใช้เวย์เทรนนะครับ แต่มันมีอะไรน่าสนใจอยู่ในนั้นไหมไหลหัวไหลโอตรงนี้มันเบรกไม่ได้วะลงมาแล้วเออมาดูในทาเฟรมเดย์นิดนึง่งนะถ้าทมเฟรมเดย์ตรงนี้เราเห็นว่ามันลักษณะมันเหมือนชั้นแนลเราก็ตีชั a นแนลให้มันประมาณนี้นะครับถ้าเบรกชั a นแนลได้ตรงนี้ก็เป็นบูแฟกที่อาจจะมีลุ้นในการขึ้นต่อได้ ตีลากขึ้นมเาเต้าทาร์กเก็ตก็อยู่ประมาณชักแพันหกอ่ะเต่ามามาบ้องมาบ้องเบรกแล้วไม่ใช่ต้องไม่ดูในไปแนนต้องไม่ดูในไบบิดอ่ะโอ้ยเบรกไม่ได้วะลากกลับลงไปแล้วอุตส่าหึกว่าวันนี้เห็นเอ้ยมีสัญญาณเบรกออกมาตรงนี้เนี่ยเบรกปรื๊บขึ้นมานะครับไฮเวย์ออกข้างช่นกัน อ่ะโอเคงั้นไม่เป็นไรหมาบ้องเนี่ยตอนนี้ถ้าเราตีเส้นเนี่ยเราก็ลากมาประมาณนี้นะครับเราก็ดูทรงแล้วมันก็ลักษณะมันดูคล้ายๆเจ้า falling งเวทอยู่นิดนึงนะครับถ้ามันลงมาข้างล่างตรงนี้ไม่หลุดก็มีโอกาสวกกลับขึ้นมานะครับที่โซนสองหมื่นห้าอีกรอบหนึง่งแต่ถ้าตอนนี้เนี่ยเราดูเส้นแนวรับโซนนี้ก่อนสันญานกําลังจะหลุดแล้วก็อาจจะล่วงลงมาแนวรับที่ด้านล่างมานหมื่นหกได้นะครับ ทีนี้มีคำถามมาว่าจะเก็บ dy dx d หรือว่าจะเข้าเจ้าคอนฟักดีนะครับผมให้ดูภาพใหญ่นิดน,นึงก่อนจะได้เห็นภาพนะครับเรามาดูที่ dy dx ก่อน all time high dy dx อยู่ที่ $28 ดอลลาร์นะครับราคาที่ร่วงยับกับลงแมานะครับอยู่ที่ประมาณ0.9นะครับซึ่งราคาที่มันควรจะโอเคในการลง90%จริงๆมันอยู่ที่โซนปัจจุบันตรงนี้ก็คือ 2. 8 แปลว่าปัจจุบันตอนนี้ราคามันพิ่งกลับมาที่โซน90%เท่านั้นเองเออถามว่าจะไปต่อได้ไหมนะเราเห็นไฮเมื่อต้นปีเนาะตรงเนี้คือ3.7นะครับมีการพุ่งทะลุทำนิวไฮก็คือยกไฮยกโลขึ้นมาดังนั้นตรงนี้ผมขอปิดก้อนนี้แล้วผมขอเปิดเป็นชั a n แนลแทนแบบนี้นะครับอนะเห็นไหมว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นมันการมันเป็นการวิ่งอยู่ในชัแนลแตะบนแตะล่าง แตะบนไม่ผ่านก็มีโอกาสลงมาแตะล่างถ้ามันลงมาที่สองดอลลาร์แล้ไม่หลุดก็เก็บเลยนะครับมันก็จะเล่นวนอยู่ตรงนี้จนกว่าตลาดจะบอกว่าเออมึงเป็นเทนขาขึ้นแล้วนะอ่นะมาดูในไทม์เฟรมเดย์กันนิดนึงนะครับเดย์ Day เนี่ยถามว่าสวยไหมมันก็ลักษณะเหมือนเหรียญเมื่อกี้ที่ผมทำให้ดูอะก็คือถ้ามันหนีออกจากกรอบนี้ไปได้สวยไหมไม่สวยนะตรงนี้ เตือตืนขอดูนิดว่าเป็นของมันควรจะเป็นตรงนี้หรือตรงนี้ตรงนี้แทนนะครับโดยประมาณนะถ้าเราอ่านจากเจ้า Falling w a g e ตรงเนี้จะเรียกว่าอะไรดีเป็น Parallel Channel ขาลงแล้วกันอะนะครับเออถ้ามองเป็นทรงประมาณเนี้ยมันก็ต้องรอเบรกออกไปนะครับตรงนี้มีลักษณะเหมือน Double Bottom อยู่นะครับถ้ามันมีการเบรกออกไปได้เนี่ยเราจะเห็นตรงนี้เนาะหนึ่งก้อนสองก้อน ถ้าไม่ออกมายืนเหนือ3.3ผมยังไม่เล่นเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะวิ่งลงมาด้านล่างตรงนี้2ดอลลาร์หรือ1.8ดอลลาร์ตรงนี้ให้ผมเจ็บได้ถ้ามันเบรกขึ้นไม่ได้มันก็ลงมาได้เรื่อยๆตามที่ผมบอกแต่ถามว่า potential ในการกลับตัวขึ้นใหมาตรงเนี้ยเราก็ดูเลยแนวต้านโซนเนี้ยหนาเตอะเลยนะครับโซนหนาเตอะเลยตั้งแต่ 4ดอลลาร์ขึ้นมาจนถึงประมาณ10ดอลลาร์เนี่ยก็ถือว่าอาจจะเป็น potential target ในการกลับไปที่10ดอลลาร์แล้วกันถ้ามองเป้าปัจจุบัน2ดอลล่าร์ไป10ดอลลาร์ก็ 5x ก็โอเคนะครับใน long term นะผมไม่ได้พูดว่าวันนี้มาแล้วพรุ่งนี้มันจะขึ้นเลยนะเออในช่วง all time high ทั้งแน่มันอาจจะกลับมาที่ประมาณสัก10เหรียญตรงนี้มีโอกาสเป็นไปได้นะครับทีนี้มาเปรียบเทียบกับ CFX นะครับ TFX เนี่ยของเดิมเนี่ยอ l t ท m e high เนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดแปดขอลองดูว่ามีที่อื่นที่มันเก่ากว่านี้โอเคนี่อันนี้คือของเดิมสูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณสี่จุดแปดเก้านะครับอันนี้คืออ l t i m e HIGH เก่าแล้วถ้ากรณีที่จากสี่ศูนจุดสี่แปดเนาะตรงนี้วิ่งกลับลงมาที่ศูนจุดหนึ่งตรงนี้ถือว่าลงไม่เยอะนะและดูเป็นเหรียญที่ดูน่าสนใจขึ้นมาทันทีเลย นะครับต้องดูว่าไม่แน่ใจว่ามันไปเปิดตลาดจริงๆของเดิมมันอาจจะเคยขึ้นไปสูงกว่านี้หรือมาจากอาแพลตฟอร์มไหนซึ่งอันนี้ผมพยายามลองหาโอ้นี่อันนี้เก่าสุดเออมาจากคอยเอ็เนาะคอยเอ็เปิดมาตั้งแต่ปี2021นะครับตัวนี้คือออทามไฮเขาอยู่ที่ประมาณ2ดอลลาร์เนาะเออถ้า2ดอลลาร์แล้วลงมาที่ 0. เท่าไหรูนย์จุดสองนี่แอนะครับศูนจุดศูย์สองก็ถือว่าลงเก้าสิบเอร์เซ็นแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้รอบใหม่ที่มันขึ้นไปเมื่อต้นปีอันนี้จะมองเป็นเวฟหนึ่งลงสองนะครับเพื่อที่จะขึ้นสามต่อไปเออของเดิมเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ประมาณสองเหรียญเนาะโดยประมาณแล้วกันนะประมาณที่สองเหรียญสองจุดหนึ่งกว่า,วาดังนั้นเนี่ยถามว่ารอบเนี้ยที่จะขึ้นไปต่อเนี่ย โอกาสขึ้นได้กว่ามากกว่า 5x เป็นไปได้ไหมนะครับถ้าให้ผมมองว่าตรงนี้ผมขอปิดนิดนึงอันนี้ลองวิเคราะห์ให้ดูคร่าวๆคือก็เรียกว่าก็กาวไปแล้วกันประมาณนี้เราดูรอบของมันก่อนการขึ้น all i อท high รอบนี้เนี่ยในรอบต้นปีเนี่ยนะครับกับราคาปัจจุบันตรงนี้ที่ล่วงลงมาเนี่ย โดยปกติอะเราตีกาวไว้เฉยๆสักประมาณ1.6ึ่นึ่งนะครับถ้าเราซื้อที่1.8ตรงนี้โอกาสขึ้นไป100%ตรงนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ0.56อันนี้ก็คือขายเดิมของปีประมาณ2 0 2พันเอนาะเออแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเอ้ยแม่งอย่างน้อยถ้ามันมาถึงตรงนี้แล้วมันควรจะต้องไปต่อเนาะกรณีที่มันตรงนี้มันเป็นเวฟสามอะ มันก็ควรจะขึ้นไปนะครับที่1.618เป็นอย่างน้อยนะครับก็คือ0.5 0.85ตรงนี้ดังนั้นเราเอา0.18เนี่ยหาร0.85ที่ว่าได้กี่ x เอา85หาร18 4.7x นะครับเมื่อกี้มันก็ประมาณ2 2ไป10เนาะก็ประมาณ 5x นะก็ลองคิดเอาเองแล้วกันนะว่าโอกาสที่ตัวไหนจะไปได้มากกว่ากันแต่ถ้าให้ดูจากแพทเทิร์นจริงๆผมชอบคอนฟักมากกว่า เออผมชอบคอนฟักมากกว่าแต่ก็มันอาจจะไม่ได้ไปอย่างที่ผมคิดก็ได้แล้วถ้ามันทะลุ1.6 18ไปได้มันขึ้นมาหนึ่งจมขึ้นมาสี่จก็นี้ก็คือ all time high เดิมแล้วก็อาจจะจบเกมก็ได้เนาะงั้นก็ไม่มีใครรู้ <S <S นะว่า <S <S รอบนี้เหรียญไหนจะมาแต่ว่าถ้าดูจากสัญญาณหรือดูจากแพทเทิร์นจริงๆผมว่าคอนฟักดูสวยกว่าเออแค่นั้นเองนะครับทีนี้ ามาต่อที่ลิงก์นะลิงก์เนี่ยนะครับของเดิมนี่ออทำไฮอยู่ตรงนี้ห้าสิสามนะครับปัจจุบันเพิ่งอยู่แค่สิบสี่ก็แปลว่าถ้ามันขึ้นมาที่ไฮเดิมได้เนี่ยก็คืออีกประมาณสักสามเอ็เนาะเออสิบสี่คูณคูณสามก็จะตกพาณสี่สิบสี่สิบสี่สิบสองเออสีิบสองถ้าเป็นสี่เอกอ่ะก็สิบสี่ก็เกือบเกือบ 5้าสิบหกนะครับก็ไฮเดิม erm, แต่ถวนี้เนาะพอดีนะครับก็คือถ้าขึ้นมาได้สักสี่เอ็กเนี่ยก็จะเอาชนะออทามไฮเดิม erm ไปไดนะ้แล้วก็ตรงนี้ผมไม่ได้กาวให้ดูเนาะนะผมลองกาวลิงก์ให้ดูแล้วกันนะครับคือถามว่าถ้าจะเข้าคอนฟักกับเข้า link, ลิงก์ลิงก์ราคามันก็อาจจะสูงไปแล้วนะครับบางคนก็เลยมองอมันแพงไปแล้วราคาไม่โอเคฉันอยากได้เหรียญที่ราคาแบบต่าเตี้ยเลียดินนะครับก็ แล้วแต่นะครับว่าจะเอาเหรียญไหนแล้วกันถ้าได้ตัวนี้ชัก 4x กนะเนาะกลับไปออทมไฮเดิมห้าิบหกเนี่ยนะครับเหรียญน,นี้มี potential ในการกลับไปไฮเดิมผมมองว่าอย่างนั้นนะลิงก์นะเออถ้ามันไม่โดนใครชกัดดาวลุ่งไปซะก่อนนะทีนี้ผมก็ทำกาวขึ้นมาที่1.618ของรอบนี้นะครับถ้ามันเกิดฟุกขึ้นไปได้จริงๆนะครับ มันจะวิ่งไปที่88เหรียญน,นะครับ88หาร14เี้ยเออก็น่าจะได้ชักประมาณชัก 4-5x เ,เหมือนกันนะครับดังนั้นก็ตอนนี้เราสังเกตที่ MACD นะสองเช่นนี้ยังไม่ตัดขึ้นไปเลยนะไทมเฟรมมันนะครับดังนั้นถามว่ามีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อไปได้ยาวๆไหมก็อาจจะมีก็ได้เนาะเออแล้วก็ในส่วนของ Time Frame Week เนี่ยนะครับตอนนี้ของเช่นนี้ขึ้นไปแล้วนะครับเริ่มตัดขึ้นไปแล้วตรงนี้มีการย่อตัวลงมาแต่ว่า ถามว่ามันกําลังจะกลับตัวขึ้นต่อหรือเปล่านะครับลักษณะของมันก็คือเหมือนใช้เวปรับฐานราคาเนี่ยยังยกโลขึ้นมาอยู่แต่ว่าสัญญาณของแอาชัยเนี่ยเตี้ยลงนะครับต้องดูว่าแอาชัยตรงนี้จะสามารถที่จะหนีกรอบแนวต้านหรือเส้นกดตรงนี้ออกมาได้เมื่อไหร่นะครับถ้ามันหนีออกมาได้เมื่อไหร่มันก็บินมานานทีนี้เรามาดูคาดการณ์คร่าวๆถ้ามันยังวิ่งใช้เวแบบนี้ไปเรื่อยๆช่วงที่มันจะออกก็คือปีหน้า นะครับหรือถ้ามันจะออกมาได้มันต้องพุ่งปั๊มขึ้นมาอีกสองช่องสองช่องก็คือตรงนี้ตรงนี้ครึ่งช่องนี่สองช่องก็คือต้องหนีตรงนี้กงยืนออกมายืนเหนือประมาณสิบเก้าเหรียญขึ้นไปนะครับเพราะอะไรเพราะตรงนี้มีแนวต้านอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่แล้วมันต้องเบรกสิบแปดตรงนี้ขึ้นมายืนที่สิบเก้าหรืออาจจะลงมารีเทสแล้วไปต่ออะไรอย่างนี้ได้ไหมก็ได้ลักษณะตอนนี้สิ่งที่มันทําอยู่เนี่ยมันก็คือเหมือนเป็นแฟกต์อย่างหนึง่ง นะครับเราเห็นตรงนี้เนาะยังยกโลยกโลอยู่เห็นไหมวิ่งเป็นแฟกขึ้นมา <c oughs> นั้นถ้ามันเบรกตรงนี้ที่เดิมได้พุ่งขึ้นไปต่อเราเอาความสูงของเจ้าบูแฟกมาใชใ้ต่อได้ <c oughs> ก็คือตรงนี้อาจจะมีโพเทนเชียลกลับไปต่อ24เหรียญน,นะครับอันนี้ถ้ามันแบบขึ้นแบบคอนติเนียไปเรื่อยๆได้เนาะเออแต่าการขึ้นมารอบนี้เนี่ยเห็นป่ละลักษณะจริงถ้าเป็นอ่า การใช้เวอัพส่วนใหญ่มักจะล่วงวอลลุ่มตรงนี้เริ่มดรอปลงมานะครับดังนั้นอาจจะต้องดูก่อนว่าหลุดไหมนะถ้าไม่หลุดต่ำกว่าสิบสามจุดห้ายังไม่ต้องคัดนะคยังมีโอกาสที่มันจะใช้เวออกข้างหรือตรงนี้ถ้าเรามองว่าแม่งแปะบนแล้วตรงนี้อาจจะลงมาแปะล่างกลายเป็นการทําขึ้นมาทําโทรโขง่งเป็นบอดดิ้งเวทได้ไหมก็ถ้าดูแล้วเออตรงนี้มีโซนแนวรับอยู่ที่ประมาณสิบสองจุดสองหกก็อาจจะเสี่ยงวัดดวงว่าถ้าลงมาตรงนี้ไม่หลุดก็เก็บตรงนี้ เพราะว่ามันอาจจะทําเป็นบอร์ดิงเวชเป็นรูปขึ้นมาแล้วเป็นโทรกหงเพื่อไปต่อก็ได้นะครับผมยังแอบ,บลุ้นอยู่นะครับชํางเรียนนี้ก็มีถืออยู่จํานวนหนึ่งแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับเออจริงๆขึ้นมาถึงตรงนี้ก็เทขายไปแล้วส่วนหนึ่งแหละนะแต่ว่าก็มีของเก็บเก่าอยู่พอสมควรที่ต้องถัวขึ้นไปเรื่อยๆนิดนึงนะครับเออมาดูกันต่อที่ชิวแล้วกันเนะวันนี้ ซิลเนี่ยดูน่าสนใจตรงว่าของเดิมเนี่ยน้องมาจากเท่าไหร่น้องมาจากสองสองหก 2, 2, 6, นะศูนย์จุดสองหกตรงนี้ศูนย์จุดสองสามนะครับถ้าให้ดูซิลออร์ทามไฮรอบนี้อาจจะขึ้นมาตรงนี้ก็ได้โดนเท่าไหร่พันเจ็ดเออศู 0, 1, 7, นจุดหนึ่งเจ็ดะครับตอนนี้ยังอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์สองแปลว่าศูนย์มันจะต้องหายไปหนึ่งตัวเพื่อที่จะขึ้นมาถึงตรงนี้เออ นันถามว่าดูน่าสนใจไหมก็ 10x นะถ้าเกิดว่าโชคดีมันลากกลับขึ้นมาได้มันก็ 10x ตรงเนี้เออวัดดวงแล้วกันนะเรียนนี้นะครับไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนใดๆอันนี้เป็นแค่การกาวเฉยๆว่าเออถ้ามันมาได้จริงมันจะไปได้ขนาดไหน,นะตรงนี้เราเห็นมี double bottom นะครับหลับซิลเนาะเบรก2,500ได้มีรุ้นกับตัวพุ่งขึ้นม่ที่โซน อาสามพันห้าก็พอแล้วกันนะตรงนี้พันห้าตรงนี้สองพันห้าก็ประมาณพันหนึ่งอะถ้าเบรกตรงนี้ได้ก็เนี่ยดับเบิลวอททอมก็เป้าทาร์เก็ตก็สามพันห้าแค่นี้แหละแล้วถ้าเบรกสามพันห้าได้ล่ะเรามาดูตรงนี้หนึ่งสองเห็นปะเราก็เห็นมีดับเบิลวอททอมใหญ่รออยู่อีกหนึ่งอันเป้าทาร์เก็ตเท่าไหร่สองพันเหรียญน,นะครับก็จากสามพันห้าก็ขึ้นไปห้าพันห้าตรงนี้เออเนี่ยเอาแค่นี้พอนะครับจากห้าพันห้าจะเอาอีกไหม เอาอีกก็นี่ไงลาวดิ้งมอดทอมตรงนี้นะครับนะถ้าเรามองที่ห้าพันห้าถึงหกพันเนี่ยเรามองตรงนี้จากหกพันตรงนี้ลงมาที่พันพันสี่พันห้าแล้วกรตีไปพันห้ากลมๆก็คือสี่พันห้าบวกจากศูนย์จุดศูนย์หกตรงนี้ขึ้นมาอีกสี่พันห้าก็กลับตัวมาที่โซนประมาณหนึ่งหมื่นห้าร้อยนะครับก็เป็น potential target ได้ประมาณนี้แค่นี้ก็หล่อแล้วแต่ถ้ามันขึ้นมาถึงตรงนี้ได้ก็ห้วดหล่อเลยเนาะ ดังนั้นตรงนี้ผมกาวให้เห็นนะว่ามันจะขึ้นเป็นสเต็ปยังไงถ้าเกิดว่ามันเริ่มเป็นอัพเทรนจริงๆอ่ะมันก็จะขึ้นเป็นดับเบิลวัตทอมตรงนี้ดับเบิลวัตทอมตรงนั้นับเบิลวัตทอมตรงนี้ขึ้นเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปขึ้นมาเรื่อยๆนะอันนี้หูนี่มึงแทงบอลสเต็ปด้วยเปล่เนี่ยเออดังนั้นคิวอีกตัวหนึ่งที่อาจจะลองเสี่ยง 5x ดูหรือเปล่า 4x 5x น่าลุ้นอยู่นะครับเออจากศูนย์จุดสองวิ่งไปศูนย์จุด ไอ้ศูนย์จุดศูนยมิม้งไปศูนจุดศูนย์หนึ่งได้ก็5ห้ x แล้วนะครับไม่ต้องลุ้นไปถึงบนเจดตรงนั้นหรอกนะครับเออชุดท้ายวันนี้มีรีเควสเข้ามานะครับคือคุณยายนั่นเองครับคุณยายเนี่ยของเดิมอะมาไกลยอยู่ศูนยะ์กี่ตัวมาดูนี่นี่ศูนย์จุดศูนย์เก้าเนาะเกือบจะศูนย์จุดหนึ่งนะครับเออยายเกือบจะขึ้นไปถึงแบบ นี่ค้องฟ้าจำลองเออแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ดูก็คือตัวแม็กแม็กดีแม็กดีเนี่ยกําลังจะคลอสตัดขึ้นนะครับยายกําลังจะเปลี่ยนมันขาขึ้นเออสัญญาณของยายเก็บเก็บไว้เถอะผมว่าปีหน้ายังไงก็มาเนาะแล้วของเดิมเนี่ยยายเคยวิ่งกลับไปถึงศูนจุดศูนย์เก้าอ่ะซึ่งถือว่าโคตรพีคเลยนะเพราะราคาตอนนี้คือศูนหายไปตัวหนึ่ง เรียกว่าลงไปเท่าไหร่ร้อยเปอร์เซ็นก็ได้อเออเรียกเรียกว่าลงมาร้อยเปอร์เซ็นอ่ะแล้วตอนนี้นะครับยายพยายามยกโลขึ้นมาเรื่อยๆเอาแนวต้านยายก่อนแล้วกันตรงนี้เนาะเบรกเส้นนี้ได้เมื่อไหร่ยายก็เป็นไทยเมนะื่อนั้นแต่ไม่รู้จะเบรกได้เมื่อไหร่แค่นั้นเองมาดูในวีกนะครับเปิดใช้ขึ้นไปนะครับยังไม่ทันไรเลยแม่งแรงเทขขยทิ้งดิ่งกลับลงมานะครับ แต่ยายก็บอกกูยังสู้ตายกูยังไม่ทํโลว้ว่าโลว์ไว้กูยังยกขึ้นอยู่เรื่อยๆตรงนี้นะครับดังนั้นถามว่าตรงนี้เป็นการชี้เป้ายายไหมก็อาจจะใช่นะเพราะว่ายายบอกเออมึงมาเถอะหลานนะครับรอบนี้ยายบอกขอเป็นเทสลาแล้วยายไม่ขับเองแล้วนะครับเออยายบอกยายใช้ยายใช้ออโต้พายโหลดแล้วนะครับเออถ้ายายใช้ออโต้พายโหลดก็เนี่ย ลุ้นเมื่อไหร่ที่ยายเบรกพันสี่ได้ยายก็น่าจะพุ่งพันเมตรขึ้นไปข้างบนนะครับเป้าททร็กที่กาวเอาไว้ก่อนหน้านี้ที่มันลงมาแตะตรงเนี้ยมันขึ้นไปร้อยเปอร์เซนแต่มันยังไม่ทันถึงหนึ่งจุดหกหนึ่งแปดเลยมันโดนลากกลับลงมาก่อนนะครับก็ไม่รู้พวกมึงจะรีบเทขายกันทําไมเออปล่อยให้ขึ้นไปแพงๆแล้วค่อยขายเออไม่ใช่ว่าเอ้ยโอ์บอสปุ๊บขายเลยให้มันล่วงกลับลงมาที่เดิมอย่างนี้มันก็หมดรอบอ่ะดิ มันก็ต้องรอรอมใหม่หวายายแม่งจะปั้งตั้งฐานอะไรขึ้นไม่ได้ก็ใช้เวลาชักระยะแล้วกันนะครับบ o l i ิงเจอร์เริ่มมีการชกวิดออีกรอบนึงนะครับยายอาจจะอยากขึ้นใจจะขาดแล้วตอนนี้มีลักษณะเหมือนการทำดับเบิลวอททอมสองทีแต่ยังไม่ผ่านนะครับกําลังจะทําอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมแทนนะครับตอนนี้มองยายแบบนี้แนวรับหลุดหรือยังยังไม่หลุดนะครับ ถ้าหลุดลงมายายบอกกูวิ่งกลับบ้านเก่ากูยังไม่หันไปไหนเลยมึงลากกูกลับบ้านเดิมอีกแล้วนะครับเข้าสถานสงเคราะห์เหมือนเดิมแนวรับยายนะครับอยู่เส้นด้านล่างตรงนี้นะครับแนวรับถ้าลงมาต่ากว่าศูนย์จุดศูนย์เก้าอ้ยศูนย์เก้าสองห้านะครับทําใจส่งยายเข้าลงนะครับปล่อยกับโยมมาโลกไปนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ย,ยายเริ่มกลับมายืนนะครับอยู่เหนือประมาณหนึ่งพันสิบสามได้นะอาจจะพอมีลุ้นนะครับที่จะ ใ่ครับขึ้นมาทดสอบให้เดิมอีกชักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ไปต่อตอนนี้ก็ค่อยๆปรับฐานยกโลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดูในภาพใหญ่ตอนนี้เราเห็นการขึ้นมาแต่เปิดโอ้โหไลเชเบอร์แดงนะตัวไลผมมันจองแท่งติดนะครับตอนนี้ก็มีสัญญาณรีเจ็คข้างบนแรงกว่าข้างล่างแต่แท่งนี้ข้างล่างแรงกว่าข้างบนก็ยังดันราคาเอาไว้ไม่ให้ลงนะครับแปลว่า ยังมีวานที่คอยเก็บของขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะครับวันก่อนเห็นมีคนหนึ่งมาโพสต์ไว้ว่าลงมาฉันาฉ้นซื้อลงมาฉั้นซื้อก็ขอบคุณนะครับที่ช่วยซื้อเหรียญยายเอาไว้นะแต่แรงเทขายมันอภิมหาขานจะทนแรงขายมันได้แค่ไหนเนาะเคยให้ดูแล้วเนาะคอยมาเก็ตแ a p ของยายเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เหรียญที่มีจํานวนน้อยๆนะโอเอสทีนะ D, นะครับเปิดให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งสดๆเป็นไปเลยนะครับ เห็นจำนวนเหรียญไหมตอนนี้เหรียญเนี่ยออกมานะครับสิบแปดล้านเหรียญนะครับแต่เอาจริงๆมิง m า c เนี่ยมันไม่มีแต่มันก็ไม่ได้บอกนะนฟินิตี้ไหมนะครับแต่ตอนนี้ก็ลุ้นแล้วกันว่าโอเคขอให้เหรียญยายไม่ออกมาเพิ่มนะครับถ้าไม่ออกมาเพิ่มก็อาจจะยังพอมีลุ้นดันราคากลับขึ้นมาได้คิบแปดล้านเหรียญก็ไม่ใช่น้อยนนะจํานวนเหรียญมันก็เยอะเป็น ก็บอกว่าเหรียญน,นี้ยทางฝั่งจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยเขากาวกันนะครับเออเขากาวกันสุดฤทธิ์ก่อนหน้านี้มีอีเวนต์เนาะที่มีการเอาเหรียญยายไปสเตกเนะี่ยแล้วจะได้เหรียญแก๊สตัวหนึ่งมากับเหรียญอีกตัวหนึ่งมาได้สองเหรียญแต่ยังไม่ทันไรกลับบ้านเก่าอีกแล้วนะครับก็ถือว่าไม่รู้มันจะขึ้นเมื่อไหร่นะครับ going to the moon ใน d e c อน b e r 18สิบแปดนะยังไม่ทันไรแค่สองวันต่อมา นะครับกับบ้านเก่านะครับคอยวันเทมโพเรลี่โฮไอโอเอสทีเดโพ n d ตแอนวิดดนะครับก็หยุดการห้โอเหรียญเั้งนั้นนะครับวันที่ยีนะครับเอ็กไซไอโอเอสทีออฟฟิเชียลอีสเนลลิชออนเอสบิวเอ for seamless cross chain swap ไม่ได้มีประโยชน์นะครับเป็นข่าวที่ยังไม่ได้ข่าวหนึ่งที่ผมต้องการมากที่สุดคืออะไร แบ็คพิงค์ถือเหรียญ iost ไม่รู้จะมาไหมแต่ว่าเออเหรียญน,นี้แม่งเป็นเหรียญญี่ปุ่นว่ะงั้นต้อง x j j แปน่ะเออ x j ็เจแปนขนาดฉนุนในวอตี T, อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็อาจจะมาได้บ้างแหละเนาะมี NFT ของ x j j แปนหรือแบบวงดังๆในญี่ปุ่นอะไรเงี้ซึ่งเดี๋ยวนี้กระแสแม่งหายไปจากบ้านเราไปแล้วเออดังนั้นก็สำหรับคนที่เก้านะครับยายนะก็ รอไปก่อนแล้วกันนะแต่รอบมันกําลังจะมานะผมบอกไปเลยนะตอนนี้สิ่งที่ผมมองภาพใหญ่ๆเอาไว้เนี่ยเราเห็นสามเหลี่ยมก้อนนี้ไหมหนึ 1, 2, ่งกองนะแล้วสามเหลี่ยมมันอาจจะค่อยๆแคบลงแล้วเมื่อไหร่ที่มันเบรกไอ้สามเหลี่ยมก้อนใหญ่ตรงนี้ได้ผมขอกาวแท่งนี้เอาไว้แล้วกันไม่รู้เบรกได้เมื่อไหร่อะเอาชักหลังาฮปปิ้งไปเลยแล้วกันอะ 2, อะยี่เท่าไหร่สิบสี่ 14เมษาโดยประมาณนะผมให้ไว้พืษพาเลยอ่ะเบรกได้ยายจะกลับมาที่2,004ตรงนี้นะครับเอาแค่นี้พอไม่ต้องคิดเยอะนะครับไปมากกว่านั้นได้ไหมไม่รู้เออแต่ว่าถ้าเราอ่ะขอย้อนกลับมานิดหนึง่งอันนี้ช่วยเต็มที่แล้วเรามาดูกันกาวยายกันนิดหนึง่งกาวยายอจะรับยายเนี่ยเราตีฟิโบกันแหา จุดต่ําสุดนะครับตรงนี้ลากไปก่อนขอปิดตรงนี้เก,กะกะเลยเกินอันเด็ดของเราปิดไปปุ๊บเราจะเห็นอ e h i า้เอาแค่โซนนี้ก่อนแล้วกันนะครับจุดต่ําสุดอยู่ตรงนี้ Potential Target เห็นไหมเป้าแรกคือสองพันห้าเป้าสองสามันเจ็ดนะครับนะโอกาส ที่จะไพถึงขึ้นไปถึงสองพันเจ็ดมีไหมอาจจะมาไอ้สามันเจ็ดตรงนี้อาจจะมาก็ได้มันคือไฮเดิมตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมแนวต้านสําคัญเออศูนจุดห้าก็คือสี่พันหกตรงนี้นะครับและศูนจุดหกแปดก็คือศูนจุดห้าห้าตรงนี้คิดว่าไม่น่าเกินเท่านี้แหละให้่าสุดแค่เนี้ยก็คือประมาณเท่าไหร่สามบาทเดี๋ยวก่อนนะออทำไฮเดิมมันอยู่ประมาณสามสี่บาทเนาะเออถึงสามบาท ตรงนี้อาจจะแค่1.5บาทก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่รู้แหละว,ว่ามันจะขึ้นไหวหรือเปล่านะครับเออก็วัดดวงวัดใจกันไปสำหรับยายแล้วกันนะครับะวันนี้ก็หากใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับหรือคอมเมนต์เข้ามาได้นะว่าอยากจะให้ช่วยวิเคราะห์เหรียญไหนนะครับว่ามันจะมาได้ขนาดไหนนะครับเอาแบบความเป็นจริงไม่กาวเยอะหรือจะกาวเยอะก็พิมพ์กันเข้ามาแล้วกัน นะครับวันนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์